น้องๆร่วมตะลุยฝันวันเด็กเป็นหนึ่งในขบวนการ PTT Kids Ranger ปฏิบัติภารกิจไขความลับด้านพลังงานในงานตะลุยฝันวันเด็กกับกลุ่มปตท.ประจำปี2561ผู้บริหารกลุ่มปตท.พาน้องๆผ่านอุโมงค์ข้ามกาลเวลามาไขความลับด้านพลังงานที่อาคารสำนักงานใหญ่ปตท.วิภาวดีรังสิตเด็กๆได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเปิดโลกจินตนาการสร้างสรรค์ด้วยการบุกตะลุยพิชิตฐานต่างๆสอดแทรกความรู้เสริมสร้างทักษะตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อเป็นพลังให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป PTT Hero พลังงานจะพาน้องๆได้รู้จักกับการปลูกป่าค่ะเป็นยังไงบ้างมาเด็กวันนี้มาที่ปตท.คะมาแล้วได้ความรู้มากมายเลยค่ะได้เรื่องการปลูกป่าอะไรพวกนี้ค่ะสนุกสนานมากค่ะได้ความรู้หลายอย่างเช่นการปลูกป่าการดูแลป่าอะไรพวกนี้ค่ะได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างคะได้ร่วมหาป้ายหาป้ายพวกสัตว์ป่าที่บูธฮีโร่นักบุกเบิกผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะปตท.สผ.ค่ะคุยกับ CEO นะคะคุณสมพรค่ะคุณสมพรคะปีนี้มาในแนวคิดอะไรคะเราคือนักบุกเบิกผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมเราดูแลตั้งจากภูผาสู่มหานทีวันนี้จะเป็นธีมของการรักษาท้องทะเลครับแล้วทำไมถึงเป็นปล่อยเต่าลงทะเลล่ะคะจริงๆแล้วกิจกรรมของเราเนี่ยก็มีการสำรวจและพัฒนาแล้วก็อยู่ในอ่าวไทยงั้นในการที่เราจะพัฒนาเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมประกอบกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสาเหตุที่เราจะต้องดูแลทั้งชายหาดและตัวท้องทะเลเพราะฉะนั้นเราก็ได้ร่วมกับกองทัพเรือในการที่จะพิทักษ์เต่าทะเลหลักๆก็คืออยากให้เขาผูกพันกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าการพัฒนาทุกอย่างมันต้องไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากที่ปตท.สำนักงานใหญ่แล้วเนี่ยเรามีแหล่งขุดเจาะแหล่งใหญ่บนบกก็คือที่แหล่งสิริกิติ์ S1 ใช่ไหมคะมีกิจกรรมไหมคะที่นั่นเราก็จะให้เขารู้จักว่าการผลิตน้ำมันเนี่ยทำอย่างไรนะครับเราก็จะมีปั๊มโยกน้ำมันเนี่ยทำเป็นรูปไดโนเสาร์แล้วก็ให้เขาแต่งเป็นนักบุกเบิกเพื่อจะถ่ายรูปเป็นว่าครั้งหนึ่งเขาได้มาเยี่ยมเราที่แหล่งสิริกิติ์ที่สงขลาเองเราก็มีกิจกรรมร่วมกับเทศบาลสิงหนครนะครับก็สนุกสนานครับเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือฮีโร่นักบุกเบิกนะคะไปคุยกับน้องๆกันบ้างค่ะวันนี้มาในชุดอะไรคะนักสำรวจที่รักสิ่งแวดล้อมค่ะกิจกรรมเล่นอะไรบ้างปล่อยเต่าค่ะชนะไหมคะชนะค่ะกระเป๋ากับเต่าค่ะสนุกค่ะมาในชุดอะไรคะชุดทำงานที่รักธรรมชาติครับกิจกรรมอะไรบ้างคะปล่อยเต่าครับเป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกครับได้รางวัลรถครับรถของเล่นชอบมากครับตื่นเต้นสนุกมากครับมาทุกปีเลยครับรู้คิดรู้ทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีนะคะและนี่คือความสุขสนุกสนานนะคะที่น้องๆได้รับรวมถึงได้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีด้านพลังงานด้วยนะคะกับงานวันเด็กที่ปตท.ค่ะ